เอาละครับสวัสดีท่านท่านกันด้วยนะฮะเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยทางในเรื่อหนังฟิล์มแล้วก็ท r าน s f ฟอร์เมชันฟิล์มเนี่ยเพิ่งปล่อยทีเซอร์เทเลอร์ของแสงกระสือ2ออกไปครับและวันนี้เนี่ยผมก็ได้รับเชิญไปงานแถลงข่าวของแสงกระสือภาค2ครับแล้วผมเนี่ยก็จะมีข้อมูลมาเพิ่มเติมจากในทีเซอร์ฮะและนี่คือซิตูสีมูฟแฟนเพจครับ ต้องบอกก่อนนะครับว่าข้อมูลนี้เนี่ยอาจจะมีการสปอยบางส่วนของภาพยนตร์แต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะอะไรเพราะว่าเป็นคําพูดของผู้กับอะครับที่หลุดปากมาผมเนี่ยยังไม่ได้ดูหนังเต็มนะครับ ที่รับรู้มาเนี่ยคือข้อมูลจากง,งานแถลงข่าวนะครับอย่างแรกก็คือเนื้อเรื่องของหนังเรื่องนี้เนี่ยจะเป็น30ปีให้หลังเหตุการณ์นในภาคแรกครับซึ่งเซตอัพของเรื่องเนี่ยอยู่ในยุค70ฮะตัวของน้อยพระเอกในภาคแรกเนี่ยก็เติบโตขึ้นครับแล้วก็มีความรักครั้งใหม่มีครอบครัวใหม่แล้วก็มีลูกสาวครับซึ่งคือตัวของนิ้งชัญญานะฮะในหนังเรื่องนี้โดยเชื้อกระสือที่น้อยได้รับมาจากสายเนี่ยมันก็ไม่ได้หายไปครับแต่ว่ามันส่งต่อไปถึงลูกของเขาครับดังนั้นต จะเป็นตัวละครกระสือแบบบอลทูบีครับเกิดมาเป็นกระสือโดยตรงเลยอะครับโดยพุ่งกับเนี่ยบอกว่าตัวละครนี้มันจะมีความเฮี้ยนกว่ากระสือของสายครับเพราะว่ามันถูกสร้างมาในสายเลือดนะฮะแล้วก็มีข้อมูลหนึ่งครับจากพุ่งกับหรือว่านักแสดงนี่แหละผมจำไม่ได้แล้วเขาบอกว่าไอเชื้อกระสือเนี่ยมันจะมีการกลายพันธุ์ขึ้นด้วยครับเพราะว่าระหว่างที่น้อยใช้ชีวิตเนี่ยเขาก็พยายามกินยานน่นยาน,นี้เพื่อรักษาไอเชื้อกระสือนี้ครับทำให้เชื้อเนี่ยอาจจะเกิดการกลายพันธุ์ได้ฮะดังนั้นเชื้อกระสือที่ส่งต่อไปถ ของเรื่องย่อเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับต่อมาคือเรื่องของตัวละครครับตัวละครแรกเนี่ยคือน้อยครับซึ่งแสดงนาโดยคุณน้อยวงภูนะฮะมาเล่นเป็นน้อยเป็นพ่อของสาวนะครับเป็นพระเอกจากภาคแรกนั่นแหละนะฮะตัวละครต่อมาครับคือสาวนะฮะเป็นตัวละครที่แสดงโดยคุณนิ้งชัญญานะครับตัวละครเนี้ยเป็นลูกของน้อยนะฮะแล้วก็เป็นกระสือที่แบบ เกิดมาจากสายเลือดนะครับโดยนักสแสดงเนี่ยบอกว่ากระสือที่เกิดมาเนี่ยเขาไม่ได้แบบเกิดมาแล้วโหดเลยเวย้ยเขาจะต้องค่อยๆเรียนรู้ไปพร้อมๆกับตัวละครนะฮะเหมือนว่าเชื้อกระสือในร่างกายของนางเอกเนี่ยมันพัฒนาไปพร้อมกับตัวนางเอกทําให้เชื้อมันไม่เหมือนเดิมครับและคือนางเอกเนี่ยรู้อยู่แล้วกับตัวว่ามีเชื้อกระสืออยู่ในตัวแล้วก็พยายามจะควบคุมมันนะครับทาให้ตัวละครน,นี้เนี่ยมันมีความน่าสนใจของมันอยู่นะฮะตัวละครต่อมาก็คือคราวครับคราวเนี่ยแสดงโดยคุณเจเจนะตัวละครคราวเนี่ยเป็นเด็ก กำพร้าที่เกิดมาเป็นยีนแบบอัลบิโนฮะผิวเผือกตอนใน,นเด็กเนี่ยด้วยความที่เขาผิวเผือกเนี่ยก็โดนเพื่อนเพื่อนบูลลี่แบบประหลาดอะไรเงี้ยคือเขาเนี่ยเป็นเด็กกำพร้าครับที่ถูกบาดหลวงเนี่ยเก็บมาเลี้ยงและด้วยความที่เขาเนี่ยถูกล้อว่าเป็นตัวประหลาดเขาเลยรู้สึกว่าการที่สาวเป็นแบบกระสืออะไรเงี้ยมันไม่ได้ประหลาดขนาดนั้นนะครับซึ่งตัวละครนี้เนี่ยก็จะมาเป็นพระเอกในเรื่องครับเป็นคู่รักคู่กับสาวนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องไปติดตามครับตัวละครต่อมาก็คืออนันต์ครับเป็นพี่ชายของคราวนนะะซึ่่่งงออัต์เเียก็แสดดโุณท เป็นเคในเด็กใหม่แล้วก็เล่นเดียร์แรงนะฮะที่เป็นแบบบอสอ่ะซึ่งผมเนี่ยชอบการแสดงของเขามากโคตรเก่งนะฮะและตัวละครนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่เปรียบเสมือนกับพี่ชายของคราวะฮะเขาเนี่ยถูกบาดหลวงส่งไปเรียนที่นอกครับแล้วก็ไม่เชื่อเรื่องผีเลยเว้ยเป็นคนที่แบบยึดมั่นในวิทยาศาสตร์อ่ะพอเขาเนี่ยกลับมาที่ไทยก็ได้มาเจอกับเหตุการณ์ของสาวนะครับแล้วไอเหตุการณ์นี้เนี่ยมันอาจจะเข้าไปเปลี่ยนความคิดของเขาหรือจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาเขาจะาพิสูจน์อะไรอย่างนี้ยังไงต้องไปติดตามในหนังครับประเด็นต่อมาที่่่จะพูดเนนก็คคืืออออรรงงงงขหตาๆใัับ ผมคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยน่าจะมีการสร้างเวอร์เซ t อัพของตัวเองขึ้นมานะเพราะว่ามันมีดีเทลที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับเรื่องของมอนสเตอร์กระสือกระหังอะไรเงี้ยอย่างแรกเลยคือพุ่งกับเนี่ยบอกว่ากระสือเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีความเป็นฟิสิกอลมากขึ้นคือมันจะดูจับต้องได้มากขึ้นเขาเอากระสือเนี่ยเลฟเลนจากพฤติกรรมของสัตว์หลายอย่างครับอย่างเช่น การถอดหัวของมันก็อาจจะเหมือนกับการย้ายบ้านของปูเสฉวนไอ้ไส้มันอะมันไม่ใช่ไส้แต่มันอาจจะเป็นแบบ tentacle เป็นหนวดอะไรอย่างนี้เหมือนพวกปลาหมึกอะครับเป็นระยะนะพูดง่ายๆคือหนังภาคนี้เนี่ยจะมีการเอาเรื่องของไซไฟมาผาสมนะครับให้มอนสเตอร์เนี่ยมันดูเป็นครีเชอร์แบบเป็นสัตว์ประหลาดแล้วก็จะมีการอ้างยิงหลักการอ้างยิงเรื่องของวิทยาศาสตร์มาใช้กับตรงนี้ซึ่งผมคิดว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากถ้าหนังมาทําได้ะนะพูดอย่าง่างคือหนังเรื่องนี้เนี่ยจะทําให้กระสือเนี่ยมันดูจับต้องได้มากยิ่งขึ้นครับรวมถ เรื่องของกระหังเองก็เหมือนกันนะฮะคือในงานเนี่ยมันจะมี e อ็กซิบิชันจัดอยู่เป็นแบบนิทรรศการเล็กๆฮะแล้วมันจะมีแบบบิวบอร์ดที่เป็นโชว์อาร์ตเวิร์กอยู่แล้วผมแอบไปเห็นอาร์ตเวิร์กของกระหังนะ,ะว่ามันอิงจากข้งข่าวซึ่งน่าสนใจมากๆครับแล้วกระสื่อในเรื่องนี้เนี่ย พุ่งกับเขามีการทำรีเสิร์ชที่น่าสนใจมากครับโดยการตามหาว่าไอ้ผีอย่างเงี้ยมันมีชื่ออื่นอีกหรือเปล่าแล้วเขาก็พบว่าประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยก็มีคนเคยพบเห็นนะฮะมีตำนานเรื่องอย่างนี้ประเทศอื่นๆก็มีครับแล้วมันจะมีลักษณะร่วมที่เขาเนี่ยเอามาใช้ในหนังซึ่งผมก็อยากรู้ว่าคืออะไรเหมือนกันนะฮะแต่เขาไม่ได้บอก,กนับว่าน่าสนใจมากกับประเด็นนี้ครับและด้วยความที่หลายประเทศพบเห็นเหมือนกันเนี่ยเขาเลยมองว่าบางทีกระสือเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนแบบครีเจอร์อย่างที่ผมบอกครับเป็นแบบสิ่งมีชีวิตสักอย่างที่มนุษยยยยย์นน่่่่ััังงงไไไไมมมคค้้้พบบะรแลววก็ออออธิาาาดื ่อมาคือประเด็นของหนังครับภาคนี้เนี่ยจะพูดถึงเรื่องเดิมๆแหละเรื่องความรักกับความแตกต่างแต่เขาบอกว่าจะเป็นเวอร์ชั่นที่มีความดุขึ้นมีความเป็นฮอ์เรอร์มากขึ้นนะฮะซึ่งผมเนี่ยก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะเล่ายังไงนะครับเพราะว่าภาคแรกเนี่ยทำไว้ดีมากนะถ้าภาคนี้ทําได้ไม่ดีเนี่ยก็น่าจะโดนยําพอสมควรนะครับแล้วค่ายเนี่ยบอกว่าตั้งเป้าไว้ว่าภาคเนี้ยอย่างต่ําคือ100ล้านครับซึ่งนับว่าสูงนะครับไม่ใช่น้อยนะฮะประเด็นต่อมาที่ผมมองว่าน่าสนใจเนี่ยคือเรื่องของมุมมองของหนังเรื่องน่แตละค พุ่มกับเนี่ยอิมเพรสซีฟด้านไหนของหนังเรื่องนี้ฮะซึ่งนี่ก็เป็นประเด็นที่ผมสรุปมาจากของนักแสดงแต่ละคนครับประเด็นแรกจากคุณเอมครับเขาบอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีความน่าสนใจตรงที่บทของมันครับบทเรื่องของความรักแล้วก็ความแตกต่างเขามองว่าคนที่ถูกตีตาว่าเป็นตัวประหลาดเนี่ยไม่ควรจะถูกตีตาว่า ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแตกต่างกันแล้วหนังเนี่ยมันเป็นหนังที่พูดถึงเรื่องของการพยายามจะทําความเข้าใจในสิ่งแตกต่างในความแตกต่างครับแล้วเขาบอกว่าจุดนี้เองเนี่ยมันคือสเสน่ห์ของหนังเรื่องนี้ครับท่านต่อมาเนี่ยก็คือคุณนิ้งครับเขาบอกไว้ว่าสเสน่ห์ของหนังเรื่องแสงกระสือสองเนี่ยก็คือเรื่องของงานสร้างที่เรียกได้ว่าเทียบได้กับระดับสากลครับทั้ง,งด้านของฉากพร็อพซีจีโดยเฉพาะฉากเนี่ยคือเป็นงานคราฟต์เยอะมากครับทั้งฉากทั้งพร็อพเสื้อผ้าเนี่ยแบบอิมพอร์ตมาจากต่างประเทศให้มัน70บ้าน หลังนึงเนี่ยสร้างขึ้นมาแล้วก็มีการออกแบบที่มันอิงจากเจด่วนจริงๆะครับแบบหน้าต่างเนี่ยพุ่มกลับไปเลือกเองว่าเนี่ย ฉันจะเอาต่างอันเนี้ยผมว่างานสร้างเรื่องนี้เนี่ยน่าจะอลังการใช้ได้นะครับเพราะว่าเท่าที่ดูในเอ็กซิบิชันเนี่ยมันมีเรื่องของงานดีไซน์เยอะมากเลยเว้ยมันจะมีทั้งแบบหนังสือที่ใช้ในเรื่องอะไรเงี้ยแล้วในหนังสือเนี่ยมันจะมีดีเทลนะฮะซึ่งผมถ่ายรูปมาเดี๋ยวให้ดูมีเรื่องของวัตถุต่างๆที่ใช้ในเรื่องพวกพร็อพอะไรอย่างงี้มีเรื่องของผังบ้านและงานออกแบบนะครับซึ่งผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีเทลมากๆกับหนังเรื่องนี้ครับนักแสดงท่านต่อมาคือคุณเจเจครับ้บ้้าาบออกกไไววุ่่ัดม ตรงกับคาแรคเตอร์ของหนังเป๊ะเ,เลยนะฮะซึ่งจะเป็นยังไงพวกเขาเนี่ยจะเล่นได้สมบูรณ์หรือไม่ก็ต้องไปติดตามในแสงกระสือ2นะครับปิดท้ายด้วยความเห็นของผู้กำกับที่พูดถึงสเสน่ห์ของหนังเรื่องนี้ครับเขาบอกว่าแสงกระสือ2เนี่ยเป็นหนังที่สเสน่ห์ของมันอยู่ที่เรื่องของความรักครับทุกตัวละครเนี่ยไดรฟ์ Drive ด้วยความรักครับมันมีแรงขับดันคือความรักพี่รักน้องผู้ชายรักผู้หญิงพ่อรักลูกอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งด้วยความที่ซึ่งด้วยความที่ความรักเนี่ยมันคือแรงขับเคลื่อนของ ทุกตัวละครเป็นส่วนหนึ่งของแรงขับเคลื่อนนะครับดังนั้นหนังเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นหนังที่พูดถึงเรื่องของความรักนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าเขาจะ r e p r e n t i อ e ได้าายังไงแต่ว่าก็ต้องไปรอดูในหนังนะครับอีกอย่างคือผู้ก่บเขาบอกว่าเขาเนี่ยพยายามจะสร้างความคดาดหวังของคนดูนะฮะพยายามจะเขาเรียกว่า complete เรื่องของความคดาดหวังของคนดูนะครับว่าคนดูเนี่ยอยากดูอะไรในภาคนี้และเขาก็พยายามจะทําสิ่งนั้นออกมาครับซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ย จะเป็นอย่างไรความรักของกระสือกับคนในยุค70เนี่ยจะเวิร์คหรือไม่สิ่งที่ทีมงานทุกคนพูดมามันจะสมคําพูดหรือไม่ต้องปติดตามในแสงกระสือ2ครับ30มีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับ Who would think that's u c h a small plant would hold such great secrets but What a pity that 95% of them die before they bloom Everyone's born different but being different is t wrong ขาไม่กลัวเราหรอเขาไม่กลัว